ขั้นตอนแรกนะครับเรามาผสมแป้งทำกล้วยแขกหรือกล้วยทอดกันเลยครับแป้งข้าวเจ้า100กรัมแป้งทอดกรอบ150กรัมแป้งสาลี30กรัมแล้วก็ใช้ตะกร้อมือนะครับคนให้แป้งเข้ากันนะครับเมื่อเราคนแป้งเข้ากันแล้วนะครับตามด้วยผงฟู1ช้อนชาน้ำตาลทราย250กรัมเกลือป่นครึ่งช้อนโต๊ะแล้วก็คนคลุกเคล้าให้ส่วนประกอบเข้ากันนะครับเมื่อเราคนส่วนประกอบเข้ากันครับตามด้วยน้ำปูนใส150กรัมแล้วก็ตะล่อมแป้งคนคลุกเคล้าให้เข้ากันนะครับขั้นตอนนี้ต้องใช้มือคลุกเคล้าส่วนประกอบให้เข้ากันนะครับก่อนเราคลุกเคล้าแป้งเราก็ได้ทำการล้างมือเป็นที่เรียบร้อยนะครับเมื่อเรานวดแป้งเข้ากันนะครับขั้นตอนนี้ตามด้วยเนื้อมะพร้าวขูด150กรัมเนื้อมะพร้าวที่ยังไม่ได้คั้นกะทินะครับให้เราใส่ลงไปครับจะเพิ่มรสชาติให้กับกล้วยทอดของเรานะครับแล้วเราก็คลุกเคล้าให้เข้ากันเลยนะครับเมื่อเราคลุกเคล้าแป้งกับมะพร้าวเข้ากันนะครับตามด้วยน้ำเย็นจัด150กรัมค่อยๆใส่ลงไปนะครับเพื่อให้เขาคายแป้งนะครับเพื่อนๆทยอยใส่ลงไปนะครับแล้วก็ค่อยๆคายแป้งเขานะครับเมื่อเราคนคลุกเคล้าแป้งจนเข้ากันนะครับขั้นตอนนี้ให้เราพักแป้งกล้วยแขกหรือกล้วยทอดของเรานะครับไว้20นาทีเพื่อให้เขาอิ่มน้ำนะครับเพื่อนๆอีก20นาทีเจิญครับประมาณนี้นะครับไม่ข้นไม่เหลวจนเกินไปนะครับเราก็พักแป้งครบ20นาทีนะครับขั้นตอนนี้ตามด้วยงาขาวคั่ว1ช้อนโต๊ะงาดำคั่ว1ช้อนโต๊ะถั่วลิสงดิบ3ช้อนโต๊ะก็คนให้เข้ากันนะครับคนให้ส่วนประกอบกระจายทั่วแป้งเลยนะครับกล้วยน้ำว้านะครับ1หวีก็ใช้เป็นกล้วยสุกหามๆนะครับเพื่อนๆกล้วยน้ำว้า1หวีนะครับปอกกล้วยใส่ลงไปเลยนะครับลูกเขาใหญ่ก็หั่นแบ่งเขาเป็น3ชิ้นนะครับลูกเล็กก็หั่นแบ่งครึ่งได้เลยนะครับประมาณนี้นะครับเดี๋ยวเราปอกกล้วยน้ำว้านะครับกันให้เสร็จเลยนะครับเมื่อเราปอกกล้วยใส่ลงไปในแป้งเสร็จนะครับก็คลุกเคล้าแป้งกับกล้วยให้เข้ากันนะครับเวลาทอดนะครับแป้งจะได้เคลือบไปที่กล้วยของเราหนาๆนะครับจะได้กินอร่อยนะครับเพื่อนๆขั้นตอนต่อไปนะครับเราไปทอดกล้วยแขกหรือกล้วยทอดกันเลยครับเพื่อนๆเราก็ตั้งจนน้ำมันร้อนนะครับแล้วก็หลีมาที่ไฟกลางนะครับเพื่อนๆขั้นตอนนี้เรามาทอดกล้วยทอดกันเลยครับเราจะทอดกล้วยทอดของเรานะครับหรือกล้วยแขกนะครับให้เขาสุกเหลืองกรอบเลยนะครับคอยเคี่ยวๆเขาอย่าให้ติดกันนะครับใช้ตะหลิวนะครับหรือใช้ไม้ยาวๆนะครับคอยเคี่ยวๆเคี่ยวๆนะครับพลิกไปพลิกมาอย่าให้เขาติดกันนะครับเราก็จะทอดให้กล้วยทอดของเรานะครับสุกเหลืองกรอบเลยนะครับเพื่อนใช้ไม้นะครับคอยพลิกไปพลิกมานะครับเพื่อให้เขาเหลืองกรอบทั่วนะครับเมื่อเราทอดกล้วยทอดของเราสุกเหลืองกรอบประมาณนี้นะครับขั้นตอนนี้ให้เราใส่ใบเตยลงไปนะครับใบเตย1กำมือนะครับ
ใบเตยแล้วก็หั่นเป็นท่อนๆนะครับประมาณ1นิ้วนะครับใส่ลงไปนะครับทอดเพื่อเพิ่มกลิ่นหอมให้กับกล้วยแขกของเรานะครับเพื่อนๆหรือกล้วยทอดของเรานั่นเองนะครับสีสันสวยงามนะครับเมื่อใบเตยสุกแล้วนะครับแล้วก็ตักกล้วยทอดของเราขึ้นไปพักเสด็จน้ำมันได้เลยนะครับเขาจะไม่กรอบในกระทะนะครับแต่เมื่อเขาไปพักเสด็จน้ำมันเขาจะมีความกรอบขึ้นนั่นเองนะครับสีสันสวยงามน่ารับประทานนะครับเดี๋ยวเราทอดกล้วยทอดชุดต่อไปกันให้เสร็จเลยนะครับเสร็จแล้วนะครับเมนูกล้วยทอดนะครับหรือกล้วยแขกสีสันสวยงามน่ารับประทานมากเลยครับเดี๋ยวเรามาชิมกันเลยนะครับเรามาชิมกันเลยครับนะครับกากเวลาไปกล้วยทอดนะครับผมมักจะขอกากของกล้วยทอดนะครับจะอร่อยมากเลยครับเพื่อนกล้วยทอดของเรานะครับก็มีความกรอบอร่อยรสชาติกลมกล่อมหวานกำลังพอดีนะครับรสชาติอร่อยมากเลยครับเพื่อนตัวแป้งนะครับพักจนเย็นแล้วนะครับก็ยังมีความกรอบนะครับเพื่อนกรอบนะครับเมนูนี้นะครับเพื่อนๆก็สามารถทำทานกันได้ในครอบครัวนะครับเป็นเมนูขนมยามว่างก็ได้นะครับกล้วยทอดหรือจะนำส่วนของครัวสนามไปทำขายสร้างอาชีพให้กับครอบครัวก็ได้นะครับวันนี้นะครับผมต้องขอตัวรับทานเมนูกล้วยแขกหรือกล้วยทอดก่อนนะครับเพื่อนๆสุดยอดมากครับเมนูนี้กรอบอร่อยจริงครับเพื่อนๆ